สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A และการมาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาภาษาอังกฤษค่ะเวลาเราออกไปพรีเซนต์งานหน้าห้องเนี่ยเราจะรู้สึกกังวลใจว่าเราจะออกมาพรีเซนต์งานได้ดีไหมพูดได้ดีไหมวันนี้ค่ะอาจารย์ฮันนี่จะมาแนะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ไปใช้ในการพรีเซนต์หน้าห้องเรียนค่ะคลาส A กับอาจารย์ฮันนี่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะวันนี้นะคะอยากจะมาพูดถึงเรื่องการ presentation ค่ะซึ่งจะ present อย่างไรให้ออกมาดูดีและเป็นธรรมชาตินะคะซึ่งวันนี้อาจารย์มีหลักง่ายๆ3ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกนะคะอยากจะให้น้องๆเนี่ย have a good posture have a good posture หมายถึงว่าการมีท่าทางที่ดีนะคะซึ่งเหมือนกับว่าเวลาเรา present ทุกครั้งเราจะต้องยืนตัวตรงนะคะแล้วก็มือ2ข้างเนี่ยไว้กับข้างลำตัวนะคะหลักข้อที่2นะคะคือการ maintain eye contact with the audienceMaintain eye contact with the audience หมายถึงว่าระหว่างที่คุณพรีเซนต์นั้นจะต้องสบตากับผู้ฟังค่ะเพื่อเป็นการที่จะให้ผู้ฟังรู้ว่าเรากำลังสื่อสารอะไรอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นการ get feedback จากผู้ฟังด้วยนะคะว่าผู้ฟังเนี่ยเข้าใจเรามากน้อยแค่ไหนค่ะนั่นคือหลักข้อที่2นะคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะในการที่จะพรีเซนต์ที่ดีนั้นนะคะจะต้อง speak clearly and slowly speak clearly and slowly หมายถึงว่าคุณจะต้องพูดอย่างช้าๆและชัดเจนด้วยนะคะในการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษนั้นเราได้มีพูดกันแล้วนะคะว่าจะต้องมีการสเตรสในพยางค์ที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก่อนที่จะพรีเซนต์ทุกครั้งคุณจะต้องทำการบ้านค่ะโดยการที่จะฝึกออกเสียงนะคะว่าพยางค์ไหนคุณจะต้องสเตรสที่คำไหนนะคะให้ถูกต้องเพื่อจะเป็นการพรีเซนต์อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเพียงเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อนๆก็จะสามารถไปพรีเซนต์งานหน้าห้องได้อย่างสบายๆเลยค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ฮันนี่มากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ใน SASA ค่ะ